ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนฮะแล้วรายรับเราไม่ได้เพิ่มขึ้นผมก็มองว่าเราก็ต้องบริหารธุรกิจด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายของเราให้ดีคือถ้าเราควบคุมไปบริหารเพิ่มรายรับไม่ได้มันก็มีทางเดียวที่นั้นเองก็คือเราก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เราฟุ่มเฟือยส่วนไหนที่เราสามารถจะลดได้ผมว่ามันก็ต้องอยู่ในโหมดนี้ขณะนี้ประเทศไทยเราก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่การเมืองก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ยังมีผลกระทบดังนั้นถ้าเรามองว่า GDP จะโตอะไรเท่าไหร่อย่างไรมันคงยากนะครับนั้นก็คงถ้าเรายังมีธุรกิจต้องบริหารก็ต้องบริหารด้วยความระมัดระวังคุมค่าใช้จ่ายของเราให้ได้แล้วก็อันที่3ก็คือกระจายความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่มันอยู่ที่จุดเดียวนั่นก็คือความเสี่ยงที่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราก็โดนตรงนั้นเต็มๆดังนั้นเราก็คงต้องใช้เวลาที่จะมองว่าธุรกิจที่เราทำอยู่คืออะไรแล้วเราจะกระจายออกไปทางไหนที่มันสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถขยายหรือกระจายออกไปทางนั้นได้แล้วก็เริ่มศึกษาลู่ทางหรือช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านเองนั้นน่าจะรู้ดีที่สุดผมคงไม่ทราบตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านทำธุรกิจอยู่แล้วมีกำไรนะครับผมก็คิดว่าวันนี้เข้ากระแสที่สุดนะครับก็คือทำ CSR คือไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าแต่ทำเพื่อด้วยจิตใจที่ตั้งใจจริงๆว่าเราทำประโยชน์ให้กับถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจของเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้กับสังคมในทางใดทางหนึ่งคือมันมีวิธีตั้งเยอะแยะนะครับที่เราสามารถจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้อันนั้นคือในโหมดปกติที่เป็นอยู่คราวนี้ในอีกระดับหนึ่งของการเตรียมตัวนะครับอาจจะสะท้อนไปถึงการลงทุนของท่านก็คือว่าผมมองเรื่องของการลงทุนข้ามชาติครับอันนี้หมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าลงทุนข้ามภพข้ามชาติคือเราควรจะเปลี่ยนวิธีมองแล้วนะครับว่าเราจะขึ้นอยู่กับ GDP ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับดีมานด์ขึ้นอยู่กับฝรั่งขึ้นอยู่กับอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับประเทศจีนสหรัฐอเมริกาการส่งออกมันล้วนแต่เป็นเรื่องปวดหัวทั้งสิ้นซึ่งเราก็ต้องอยู่ในโลกใบนี้แต่เราอยู่ตรงนั้นวุ่นวายจนกระทั่งเราลืมว่ามันถ้าคิดแบบชาวพุทธนะฮะมันยังไม่ได้จบลงแค่นี้มันมีข้ามถ้าการนี้ยังไม่จบชาตินี้ยังไม่ได้เป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยยังไงก็อย่าตกนรกนะยังไงก็เพลย์เซฟไว้หน่อยได้ไหมในการที่จะกระจายความเสี่ยงวิธีการก็แน่นอนสะสมบุญเป็นทุนนะฮะผมคิดว่าวันนี้คงไม่ใช่เงินบาทเงินบาทมันเดี๋ยวจะแข็งเดี๋ยวมันจะอ่อน US จะแข็งจะอ่อนยูโรมันอ่อนเดี๋ยวมันก็แข็งคือของพวกนี้เนี่ยแล้วใครจะไปบอกครับว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่พอเรามารู้ทีไรมันก็สายไปแล้วทุกทีใช่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยแล้วเรายังมัวยุ่งอยู่กับไอ้โภคทรัพย์ที่เราบวกลบขึ้นคือเดี๋ยวขึ้นลงบนกระดาษเอาเครื่องมากดแล้วบอกมันขึ้นเราดีใจเอาเครื่องมากดเอาเครื่องคิดเลขมากดแล้วมันตกลงไปเราก็เสียใจบอกไม่น่าเลยเราจะอยู่ในวงจรอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะถามตัวเองแล้วก็น่าจะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินให้ดีนะครับบัญชีทรัพย์สินเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิธีมองก็คือในระดับที่2นี่คือระดับเชิงบุญแล้วนะครับก็คือดูโภคทรัพย์ก็คือบ้านรถเงินสดหุ้นส่วนหรือที่ดินหรือแม้กระทั่งหนี้สินที่เรามีอยู่กับว่าเราวันนี้มีอะไรบ้างที่เรามีส่วนเกินแล้วส่วนนั้นเราเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ได้ไหมนะครับในส่วนนี้ก็คือทรัพย์สินทรัพย์ทางธรรมเราไปฝากแบงค์ทางบนสวรรค์ดีกว่าอย่าฝากตรงนี้เลยเดี๋ยวแบงค์มันเจ๊งก็ไม่รับผิดชอบอีก2ปีฝากไว้เท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ 100% แล้วของพวกนี้ท่านคาดได้เลยครับว่ามันยังไงก็ไม่เที่ยงในส่วนนี้น่าจะมองการสะสมบุญเป็นทุนแต่บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่อยู่กับเราได้ดังนั้นในการที่ท่านให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านก็กำลังสะสมบุญแล้วก็สะสมเพื่อการเดินทางเพื่อการลงทุนข้ามชาติถ้าชาตินี้ยังไม่จบลงก็ต้องไปต่อแล้วก็ด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าสรรพสิ่งที่มีอยู่บนตรงนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่ตรงไหนจะน้ำจะท่วมไฟจะไหม้แผ่นดินจะไหวสิ่งนี้เราไม่รู้จริงๆในส่วนนั้นผมมองว่าเปลี่ยนวิธีการมองด้วยและวิธีการลงทุนนะครับดังนั้นผมไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าน้ำจะท่วมกทม.เมื่อไหร่อาจารย์อาจจะบอกได้อาจารย์อาจจะบอกว่าประมาณนี้นะท่านก็คงต้องคิดดูว่าเอ๊ะเอาไงดีจะเอาไปซื้อที่โคราชหรือจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์ดีหรือจะอยู่ตรงนี้ท่านคงต้องตัดสินใจเอาเองนะครับส่วนว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยคงเหลืออยู่แค่นั้นนิดเดียวเนี่ยใต้ก็ไปแล้วเหนือก็ไปแล้วเนี่ย
ทุกคนไปอยู่ใกล้อาจารย์หมดเนี่ยน่าจะทำอะไรเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการดำรงชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัย4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือจะเป็นเรื่องของอาหารหรือจะเป็นพวกเครื่องนุ่มห่มที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้เนี่ยยังไงซะมนุษย์ถ้ายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจก็ต้องใช้อยู่นั่นน่าจะเป็นเอเรียทางธุรกิจหรือกลุ่มทางธุรกิจที่เราน่าจะไปมองว่ามันมีการลงทุนตรงจุดไหนที่ไม่ได้พึ่งพาคนอื่นมากนักแต่พึ่งพาสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวหรือทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจัดเวิร์กช็อปอีกทีนะครับนั่นก็คงเป็นมุมมองของผมนะครับอย่างน้อยน้ำท่วมแป้งเย็นก็ยังขายดีอยู่นะฮะแดดร้อนนี่ก็ขายดีเลยครับครับคำถามเยอะครับแต่เวลาจำกัดผมขออนุญาตอ่านคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวให้วิทยากรทุกท่านได้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแต่จะหยิบจับประเด็นอะไรเพื่อไม่ให้ทุกท่านดิวสาถามมานะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบหมดทุกข้อนะครับต้องขออนุญาตไว้ก่อนนะครับบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงการที่เราจะวิเคราะห์ผ่านสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นย่อมมีความเสื่อมปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแล้วสรุปว่าเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกมีการเกิดโลกก็ย่อมมีการเสื่อมและความดับเพราะฉะนั้นโลกแตกแน่นอนเป็นการสรุปที่ขัดพระพุทธประสงค์หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คงถามพระอาจารย์คลิกด้วยนะครับว่าโลกธาตุคืออะไรคือดาวพุธดาวอังคารโลกหรือไม่และหากโลกธาตุคือโลกที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันแตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยซึ่งอาจจะอาศัยระยะเวลาอีกนานและเราตายไปพร้อมกับโลกแตกสงสัยว่าหากละตัณหายังไม่ขาดเรายังต้องมีการเกิดอีกหรือไม่ถ้าเกิดอีกจะไปเกิดณโลกธาตุใดจักรวาลนี้มีกี่โลกธาตุระดับถามแบบเทพนะขั้นเทพภัยพิบัติธรรมชาติอาจจะมีสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจป้องกันได้ทุกอย่างแต่ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเองอย่างวิกฤตความเห็นต่างทางการเมืองความเกลียดชังและการทะเลาะวิวาทมนุษย์จะป้องกันได้มีพุทธวจนะบทใดบ้างที่จะเยียวยาและสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในสังคมได้น้ำท่วมถึงไหมโดยการวิเคราะห์อ๋อโดยการวิเคราะห์มอนเตเนโกน้ำท่วมถึงไหมถามอาจารย์อันองค์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกข้อนะครับเรื่องช้างแมมมอธถูกแช่แข็งพร้อมอาหารในปากถ้าช้างถูกแช่แข็งอาหารพืชสัตว์ก็ต้องถูกแช่แข็งไปด้วยก็จะไม่เน่าไม่ย่อยสลายแล้วแก๊สมีเทน CH4 นะครับจำนวน400,000,000 ตันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับที่จะไปเพิ่มภาวะเรือนกระจกให้โลกร้อนขึ้นนะครับอีสานแม่น้ำโขงเริ่มแห้งเขื่อนป่าสักมีน้ำ 9% ของความจุโรงเรียนสัตยาศัยที่ชัยบาดาลมีแนวทางจัดการเรื่องน้ำอุปโภคอย่างไรครับอันนี้คำถามนะครับต่อไปครับดิฉันได้รับฟังคำบรรยายของดร.อัดองเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมมาก่อนแล้วอยากทราบว่ารัฐบาลได้เคยปรึกษากับท่านบ้างหรือไม่และได้มีการเตรียมตัวบ้างหรือเปล่าสถานที่ไหนในโลกจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดคะเรียนถามอาจารย์อัดองหนูอายุ16ค่ะอยากถามว่าสิ่งที่วัยรุ่นอย่างหนูสามารถทำได้คือควรทำในการรับมือภัยพิบัติข้างหน้าทางด้านการปฏิบัติทางธรรมและทางโลกด้านการเรียนและการใช้ชีวิตได้อย่างไรหนูชื่นชมด็อกเตอร์มากอยากเรียนที่โรงเรียนด็อกเตอร์แต่อายุเลยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าถ้ากรุงเทพเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจริงจะต้องเตรียมเสบียงอะไรไว้บ้างครับจากสามเณรอยากขอคำแนะนำว่าเราควรจะนำครอบครัวเพื่อเตรียมตัวรับภัยพิบัติอย่างไรเมื่อในครอบครัวมีทั้งคุณตาคุณยายและลูกน้อยอีก3-5 ขวบ2อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนของเปลือกโลกในอนาคตรวมทั้งพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลที่ใดบ้างแล้วก็ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราควรจะตั้งจิตอย่างไรไม่ใช่พรกนะครับต่อไปนะครับอ่านคร่าวๆเร็วๆนะครับขออภัยอาจจะไม่ได้ตอบหมดถ้าโลกสลายไปพุทธศาสนาจะสลายไปด้วยหรือไม่ต้องเริ่มต้นใหม่หรือไม่อันนี้ถามพระอาจารย์ต่อมาถามดร.อัดองค์บอกว่าจากที่ท่านดร.อัดองค์บอกว่าอีก 7-8 ปีกทม.และต่างจังหวัดต่างๆจะเดือดร้อนต้องย้ายที่ไม่ทราบว่าพวกเราควรเตรียมตัวอย่างไรในตอนนี้นครศรีธรรมราชปลอดภัยไหมคะวงเล็บตัวน้อยนะครับคล้ายๆกับอยากได้ความหวัง 3. นักธุรกิจควรยึดหลักธรรมใดมากที่สุดในการทำทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องศีลธรรมไปด้วยกันถามคุณนุรุตนะครับแล้วก็ถามผมว่าสามารถฝึกจิตอย่างไรให้เป็นปกติได้ในการเป็นผู้จัดรายการการเมืองและปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับการจากคำทำนายของอาจารย์เรื่องน้ำท่วมภาคกลางประเทศไทย8ปีข้างหน้ารัฐบาลควรดำเนินการใดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วประชาชนหาเช้ากินค่ำควรจะเตรียมตัวอย่างไรครับอยากให้วันพระให้ถือศีล5ทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะนักการเมืองและข้าราชการอันนี้ย้ำนะฮะต่อไปก็ใกล้จบแล้วครับหลานไม่ยอมสวดมนต์ไม่รับผิดชอบเรื่องเรียนเท่าที่ควรบางครั้งพูดโกหกบ่อยครั้งถ้าเราสวดมนต์และแผ่เมตตาแทนหลานได้หรือไม่สามารถส่งพลังจิตให้หลานเป็นคนดีได้หรือไม่โอ้จงดีใช่
ทราบว่าผมให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้วยหลักธรรมะสนใจมากติดต่อได้ทางไหนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะคุยกันตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้สรุปเป็นข้อคิดมุมมองแล้วก็ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและความหมายเชิญอาจารย์อดงก่อนครับก็มีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับนะฮะว่าเราจะทำกันอย่างไรเรื่องที่รัฐบาลปรึกษาผมเนี่ยนะครับทางสภาครับได้เรียกผมไปหลายครั้งเพื่อจะได้ไปให้ข้อมูลนะครับกรรมาธิการต่างๆทั้งวุฒิสภาแล้วก็ทั้งสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เรียกไปปรึกษาหารือผมก็ได้ให้ข้อมูลนะครับแต่เขาก็เก็บไว้ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะตอนนี้ถ้าเผื่อน้ำท่วมขึ้นมาแล้วเราจะวางแผนอย่างไรจะมีผลไปถึงธุรกิจอย่างอสังหาริมทรัพย์อย่างไรหรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับระดับน้ำทะเลมันจะค่อยๆสูงขึ้นจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะมีน้ำท่วมนะฮะเราสร้างบ้านโดยการมีเสาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราอยู่ก็จะอยู่เหนือระดับน้ำนั้นบางครั้งน้ำก็ท่วมขึ้นมาบางครั้งน้ำก็ไหลลงไปเราพร้อมแต่สมัยนี้เราไปสร้างบ้านติดกับดินนะครับเราลืมประเพณีเก่าๆของเราวัฒนธรรมเก่าๆของเราซึ่งเราอยู่กับน้ำอยู่แล้วนะฮะแต่จากนี้ไปแทนที่จะเป็นน้ำจืดมันจะเป็นน้ำเค็มนะฮะตรงนี้เองครับที่จะมีปัญหาแล้วก็พี่ชายของผมนะครับดร.สุเมธชุมสายซึ่งเป็นสถาปนิกนะครับเขาก็ออกแบบแล้วครับนะฮะแต่สร้างบ้านแบบข้างล่างโล่งนะครับนะฮะเพื่อเราจะได้อยู่กันได้น้ำท่วมเข้ามาไม่เป็นไรเสร็จแล้วเพื่อจะได้มีน้ำจืดเขาก็ตั้งเครื่องทำน้ำจืดไว้แต่ละบ้านไว้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จำเป็นเราต้องรู้วิธีการที่จะมีน้ำจืดใช้ไว้ดื่มไว้บริโภคนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วเราก็เห็นหลายประเทศนะครับเขาก็เริ่มเตรียมกันแล้วนะครับนะฮะอย่างประเทศฮอลแลนด์ซึ่งพื้นที่เขาต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 4-5 เมตรอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาตอนนี้อยู่ได้เพราะเขามีเขื่อนที่เขาสร้างอยู่แต่ในที่สุดเขื่อนก็จะต้องพังลงมาครับนะฮะแล้วเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยการสร้างบ้านบนแพนะครับอันนี้เขาเตรียมแล้วก็วางแผนอยู่แล้วนะครับมีตัวที่จะกลั่นน้ำทำอะไรต่ออะไรให้มีน้ำจืดไว้ใช้นะครับเขามีพาหนะซึ่งเป็นเรือเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องจราจรติดขัดเพราะว่ามันไม่ได้น้ำนี่มันท่วมทั่วไปนะครับเราจะไปทางไหนก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะมันไม่ต้องวิ่งไปตามถนนหนทางนะฮะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมพร้อม